ถ้ากล่าวถึงราชาเพลงร็อกแอนด์โรลแล้วภาพของชายร่างสูงใหญ่จอนยาวใบหน้าหล่อเหลาสะพายกีตาร์และเต้นบิดเอวไปมาก็คงจะปรากฏขึ้นมาในห้วงความคิดของใครหลายๆคนนะครับและแม้ว่าเอลวิสเพรสลีย์จะประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาอย่างมากและมีบทเพลงหลายเพลงที่ยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็มีเงื่อนแง่อันน่าสงสัยในการเสียชีวิตของเขาซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในปริศนาการเสียชีวิตของเอลวิสเพรสลีย์ครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. วันสิ้นราชันแห่งร็อกแอนด์โรลแม้ว่าเอลวิสจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากอย่างไรก็ตามแต่เขาก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งซึ่งยังอยู่ในวังวนของการเวียนว่ายตายเกิดโดยในวันที่16สิงหาคมปี1977นั้นแฟนสาวของเอลวิสก็ต้องตกใจจนเกือบจะสิ้นสติเนื่องจากเธอพบว่าราชาเพลงร็อกนั้นนอนสิ้นสติและตัวเย็นเฉียบอยู่ในห้องน้ำภายในคฤหาสน์เกสแลนด์ของเขาเองแม้ว่าทางทีมแพทย์จะพยายามกู้ชีวิตของเอลวิสอย่างสุดความสามารถก็ตามแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและในเวลาต่อมาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเอลวิสเพรสลีย์เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง42ปีสร้างความเศร้าเสียใจให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากหลายคนยอมรับในการสิ้นชีวิตของราชาเพลงร็อกแต่ก็ยังมีแฟนคลับอีกหลายคนที่ไม่เชื่อว่านักร้องในดวงใจของเขาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วและพยายามค้นหาถึงสาเหตุของการเสียชีวิตอันแท้จริงของเอลวิสต่อไป 2. สาเหตุการเสียชีวิตของเอลวิสเพรสลีย์จากการชันสูตรพลิกศพของเอลวิสก็พบว่าหัวใจของเขามีขนาดใหญ่กว่าของบุคคลทั่วไปถึง2เท่ามีอาการถุงลมโป่งพองทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่ลำไส้ก็มีขนาดยาวกว่าของคนทั่วไปถึง2เท่าและสิ่งที่ทำให้ทีมชันสูตรศพนั้นต้องตกใจเป็นอย่างมากก็คือพวกเขาพบปริมาณของยานับ10ชนิดที่ตกค้างอยู่ในกระแสเลือดของราชาเพลงร็อกดังนั้นแล้วทีมแพทย์จึงประกาศว่าสาเหตุที่เอลวิสเพรสลีย์เสียชีวิตนั้นเกิดจากอาการหัวใจวายเนื่องจากใช้ยาร่วมกันหลายชนิดซึ่งก็สอดรับกับเหตุการณ์ในคืนสุดท้ายก่อนที่เอลวิสจะสิ้นลมหายใจกล่าวคือคืนนั้นเขานอนไม่หลับแม้ว่าจะพยายามทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นเปียโนหรือเต้นรำแล้วก็ตามจนกระทั่งในที่สุดแล้วเอลวิสก็สั่งให้คนสนิทนำยามาให้เขากินถึง3ครั้งแต่เขาก็ยังนอนไม่หลับอยู่เช่นนั้นราชาเพลงร็อกจึงนำหนังสือเข้าไปอ่านในห้องน้ำตอนเช้ามืดจนกระทั่งแฟนสาวไปพบกับร่างอันสิ้นสติของเขาดังที่ได้กล่าวเอาไว้ในตอนต้นเมื่อผลของการชันสูตรศพเป็นเช่นนี้ผู้ที่ถูกเพ่งเล็งและตกเป็นจำเลยก็คือนายแพทย์ประจำตัวของเอลวิสเพรสลีย์ที่มีชื่อว่าจอร์จนิโคโปลอสหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าด็อกเตอร์นิกด้วยผลจากการสืบสวนนั้นก็พบว่าตลอดระยะเวลาครึ่งปีมานี้ดร.นิกได้จ่ายยาให้กับเอลวิสมากถึง 10,000 โดสโดยดร.นิกก็ได้ให้การว่าเขาพยายามที่จะลดยาให้กับเอลวิสและมีการใช้ยาหลอกร่วมด้วยแต่นั่นก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งราชาเพลงร็อกต้องมาสิ้นชีวิตไปแม้ว่าดร.นิกจะถูกฟ้องร้องในคดีฆาตกรรมราชาเพลงร็อกก็ตามแต่ในที่สุดแล้วศาลก็พิพากษายกฟ้องแต่ถึงอย่างนั้นในปี1980ทางแพทยสภาของรัฐเทนเนสซีก็สั่งระงับใบอนุญาตของดร.นิกเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะมีคำสั่งยกเลิกอย่างถาวรในปี1993ด้วยสาเหตุที่เขาจ่ายยาเกินกว่าความจำเป็นมาเป็นเวลานานให้กับเอลวิสนอกจากดร.นิกจะถูกกล่าวหาและต้องสิ้นสุดความเป็นแพทย์เช่นนี้แล้วก็ยังมีผู้สงสัยในตัวของนายแพทย์เจอรี่ฟรานซิสโกซึ่งทำหน้าที่ชันสูตรศพของเอลวิสอีกด้วยเนื่องจากนายแพทย์ท่านนี้รีบสรุปผลการชันสูตรโดยไม่รอผลทางพิษวิทยาซึ่งต้องใช้เวลารอผลอีกนานเป็นสัปดาห์โดยพฤติกรรมเช่นนี้จึงมีผู้ตั้งข้อสงสัยขึ้นนะครับว่านายแพทย์ฟรานซิสโกทำเช่นนี้เพื่อต้องการจะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่างหรือไม่การที่ดร.นิกทำการรักษาเอลวิสโดยตามใจผู้ป่วยเช่นนี้ก็คล้ายกับที่ดร.คอนราดเมอรี่ซึ่งเป็นแพทย์ของไมเคิลแจ็คสันราชาเพลงป๊อปทำการจ่ายยาให้กับไมเคิลแจ็คสันโดยตามใจคนไข้เช่นกันจนกระทั่งพ่อตาและบุตรเขยคู่นี้ต้องจบชีวิตในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 3. ทฤษฎีการเสียชีวิตของเอลวิสตลอด40กว่าปีที่ผ่านมา
แม้ว่าเอลวิสเพสลีย์จะเสียชีวิตไปนานหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการตั้งทฤษฎีหรือสมมติฐานถึงการสิ้นชีพของราชาเพลงร็อกผู้นี้มาโดยตลอดดังนี้ทฤษฎีของดร.ฟอเรสต์ ทอร์เรนต์นายแพทย์จากแคลิฟอร์เนียโดยนายแพทย์ท่านนี้กล่าวเอาไว้ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของเอลวิสนั้นน่าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง10ปีก่อนที่ราชาเพลงร็อกจะเสียชีวิตโดยในตอนนั้นเขากำลังแสดงภาพยนตร์เรื่องแคลมเบกแล้วประสบอุบัติเหตุล้มศีรษะฟาดกับอ่างน้ำจนสลบไปซึ่งแพทย์เรียกอาการบาดเจ็บนี้ว่าอาการสมองบาดเจ็บรุนแรง TBI โดยเนื้อเยื่อสมองของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะหลุดเข้าไปในระบบไหลเวียนโลหิตและนำไปสู่อาการที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทำลายตนเองซึ่งผู้ที่เป็นเช่นนี้จะมีอาการเจ็บปวดเรื้อรังตัวบวมมีการขยายขนาดของหัวใจและลำไส้ซึ่งก็ตรงกับการชันสูตรศพของเอลวิสที่เขามีหัวใจโตกว่าบุคคลทั่วไปรวมถึงลำไส้ที่ยาวกว่าปกติด้วยทฤษฎีของแกรี่โรเจอร์อดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเขากล่าวว่าแพทย์ในยุคของเอลวิสนั้นยังไม่รู้จักกับอาการของโรค TBI จึงทำให้ราชาเพลงร็อกไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดถึงแม้จะมีความพยายามค้นหาสาเหตุของการเสียชีวิตของเอลวิสกันอย่างจริงจังก็ตามแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีไหนที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุการสิ้นชีวิตของเขาได้อย่างสิ้นสงสัยเลย 4. เอลวิสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แม้ว่าประวัติศาสตร์จะจารึกเอาไว้แล้วนะครับว่าเอลวิสเพสลีย์ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่16สิงหาคมปี1977แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการพบเห็นเอลวิสตามสถานที่ต่างๆอยู่เป็นระยะดังที่เกลบริเวอร์จอร์จิโอนักเขียนชาวอเมริกันได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของเธอที่ชื่อว่าเอลวิสยังไม่ตายหรือเอลวิสอะไลฟ์โดยเธออ้างว่ามีผู้พบกับเอลวิสอยู่ทั่วโลกอย่างเช่นที่มีผู้พบราชาเพลงร็อกอยู่ในร้านเบอร์เกอร์คิงที่คลามาซูรัฐมิชิแกนหรือการที่มีผู้พบว่าเอลวิสนั้นทำหน้าที่เป็นพนักงานอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตลักกี้ที่ซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลในหนังสือของจอร์จิโอกล่าวไปอีกว่ามีผู้พบว่าเอลวิสไปทำหน้าที่เป็นตำรวจอยู่ที่นิวยอร์กโดยเปลี่ยนชื่อเป็นอันวิสลิโควิสนอกจากเกลบริเวอร์จอร์จิโอแล้วบิลสมิธซึ่งเป็นอดีตทหารอากาศและโปรดิวเซอร์อยู่ที่เท็กซัสเรคคอร์ดก็ได้กล่าวอ้างว่าในปี1980ซึ่งเป็นระยะเวลา3ปีหลังจากที่เอลวิสเสียชีวิตไปแล้วนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากราชาเพลงร็อกผู้นี้นอกจากนั้นในปี1983เขาก็ยังได้รับเทปคาสเซ็ต2ม้วนจากเอลวิสอีกด้วยแต่ในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานไหนมายืนยันคำกล่าวอ้างนี้ของบิลสมิธเมื่อมีกระแสข่าวว่าเอลวิสยังมีชีวิตอยู่ทางนิตยสารโกลบก็ได้ตั้งเงินรางวัลถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้ที่สามารถชี้เบาะแสได้ว่าเอลวิสยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่เคยมีใครให้เบาะแสได้ซึ่งก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้นะครับว่าราชาเพลงร็อกได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆแม้ว่ายังไม่มีบุคคลไหนพิสูจน์ได้ว่าเอลวิสยังมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้บรรดาแฟนคลับของเขายังมีความหวังว่าราชาเพลงร็อกยังไม่เสียชีวิตก็คือชื่อกลางของเอลวิสบนป้ายหลุมศพของเขาซึ่งในเรื่องนี้มีการถกเถียงกันอย่างมากนะครับว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากเอลวิสให้บรรดาแฟนคลับได้รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่กล่าวคือชื่อกลางของเอลวิสนั้นคืออารอนซึ่งสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า ARON โดยจะใช้ตัวอักษร A เพียงตัวเดียวหากแต่ว่าบนป้ายหลุมศพของเขานั้นกลับเขียนโดยใช้ตัว A ถึง2ตัวเป็น AARON ซึ่งช่างที่ทำป้ายหลุมศพก็ไม่น่าผิดพลาดกับเรื่องอันสำคัญขนาดนี้ดังนั้นแล้วความผิดพลาดนี้จึงอาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากราชาเพลงร็อกว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะบรรดาวงการคนรักเอลวิสต่างก็เชื่อกันว่าหรือนี่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าศพที่อยู่ในหลุมนี้ไม่ใช่ศพของเอลวิสเพสลีย์เอลวิสเพสลีย์จะยังมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่ก็คงไม่มีใครสามารถยืนยันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เป็นอมตะก็คือเสียงเพลงอันไพเราะและท่าเต้นอันพลิ้วไหวเร้าอารมณ์ของเขาซึ่งเป็นการตอกย้ำได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเอลวิสคือ King of Rock and Roll ตลอดกาลและนี่คือทั้งหมดของปริศนาการเสียชีวิตของเอลวิสเพสลีย์ในวันนี้ครับ